สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอเดียน่ารักบัตรประจำตัวประชาชนสุนัขหมดปัญหาให้ข้อมูลกับหมอหากใครที่เลี้ยงสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆและเคยพาน้องๆไปหาหมอตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ก็คงจะทราบกันดีครับว่าแทบทุกครั้งเราจะต้องตอบประวัติว่าน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บางครั้งเราก็ต้องมานั่งนึกว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราน่าจะมีอายุเท่าไหร่แล้วซึ่งก็อาจจะเสียเวลาแต่สำหรับไอเดียนี้บอกเลยครับว่านอกจากจะน่ารักแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยกับไอเดียบัตรประจำตัวประชาชนสุนัขที่มีข้อมูลของน้องหมาทั้งชื่อวันเกิดรูปภาพที่อยู่เรียนแบบของคนเป๊ะๆโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อจังกรมี่ดาจังกุมได้ออกมาเผยภาพพร้อมระบุว่าไปคลินิกทีไรคุณหมอชอบถามว่าชื่อน้องอะไรครับวันนี้มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นของตัวเองแล้วนะ 3 ม.เป็นไอเดียที่น่ารักมากเลยครับสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงอาจจะเก็บไว้เวลาพาน้องไปฉีดวัคซีนหรือรักษาก็แค่ยื่นบัตรไม่ต้องคอยยื่นแจ้งข้อมูลอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ